ในโลกของ Metaverse ราคาที่ดินนั้นได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า12เท่าภายในระยะเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะดูหรูหราแฟนตาซีมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าแม้ว่าการลงทุนซื้อที่ดินดิจิทัลใน Metaverse นั้นจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดฟองสบู่แตกก่อนเวลาอันควรเช่นกันครับคุณวรประภานาควัชระท่านผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.คณิตแสงโชติรองศาสตราจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการทำรายงานวิจัยประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Metaverse นะครับและได้มีการนำข้อมูลการซื้อขายที่ดินดิจิทัลที่เรียกว่า Virtual Land Sales ของ The Sandbox Metaverse มาทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับพบว่าปัจจุบันการซื้อขายที่ดินในโลก The Sandbox นั้นเป็นที่สนใจค่อนข้างมากนะครับโดยมีบริษัทต่างๆรวมทั้งผู้มีชื่อเสียงได้เข้าไปจับจองพื้นที่เช่น Adidas PwC ฮ่องกง SCB 10X Snoop Dogg เป็นต้นนะครับเพื่อใช้พื้นที่ในการสร้างเกมเปิดร้านหรือจัดกิจกรรมต่างๆโดยที่ดินถูกขายในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับจากสถิติล่าสุดในเดือนเมษายน2565พบว่ามีผู้ซื้อที่ดินในราคาที่สูงถึง4ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ140ล้านบาทซึ่งในงานวิจัยได้ทำการวัดดัชนีราคาที่ดินใน The Sandbox โดยใช้ราคาที่ดินทั้งหมดหรือว่า All Sales Index ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม2562ถึงมกราคม2565จะพบว่าราคาที่ดินนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า300เท่าครับนอกจากนี้ในงานวิจัยยังได้คำนวณดัชนีราคาที่ดินแบบใช้ราคาของที่ดินพื้นที่มีการซื้อขายซ้ำหรือว่า Repeat Sales Index และพบว่าราคาที่ดินนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น12เท่าและแม้ว่าจะต่ำกว่าในกรณีของการใช้ราคาที่ดินทั้งหมดค่อนข้างมากแต่ว่าการเพิ่มของราคาที่ดินถึง12เท่าในช่วงเวลา2ปีนั้นถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของที่ดินในโลกแห่งความจริงครับเมื่อพิจารณาจากข้อมูลดัชนีราคาที่ดินหรือว่า The Sandbox จะพบว่าการซื้อที่ดินใน Metaverse เพื่อมาขายต่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาน่าจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากครับแต่มีข้อสังเกตสำคัญว่าเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามีการปั่นหรือสร้างราคาอันเกินจริงหรือไม่นอกจากนี้การเกิดขึ้นของ Metaverse เมืองใหม่ๆนั้นจะทำให้ที่ดินมีไม่จำกัดและอาจส่งผลต่อราคาของที่ดินในเมืองที่สร้างมาก่อนปรับลดลงและราคาที่ดินที่สูงเกินไปก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดฟองสบู่แตกได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ